สวัสดีค่ะวันนี้พี่อ้อมจะมาสอนพับจรวดและดีไซน์ออกมาให้มีลักษณะเหมือนว่าว2ห้องแบบนี้นะคะวิธีการพับก็ไม่ยากเลยเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันได้เลยค่ะมาเริ่มพับกันเลยนะคะอันดับแรกนะคะเราก็จะพับครึ่งกระดาษทางยาวแบบนี้นะคะนะคะจัดส่วนมุมทั้ง2ฝั่งให้ตรงกันนะคะเมื่อตรงกันแล้วก็รีดได้เลยต่อไปนะคะเราก็จะพับครึ่งทางสั้นอีกรอบนึงค่ะนะคะเรากางออกนะคะแล้วขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะพับด้านล่างขึ้นมานะคะนี่นะคะให้ตรงกับเส้นแบ่งครึ่งกลางทางสั้นนะคะนี่นะคะพับเข้ามาเลยหลังจากนั้นก็กลับหัวมาอยู่ด้านบนนะคะแล้วขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะพับส่วนมุมเข้ามานะคะแบบนี้นะคะพับเข้ามาเลยให้ตรงกับเส้นแบ่งครึ่งกลางนะคะแล้วรีดส่วนขอบได้เลยค่ะอีกข้างนึงก็ทำเหมือนกันเลยนะคะพับเข้ามาเลยก็จอกมาหน้าตาแบบนี้นะคะแล้วขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะพับส่วนหัวแหลมๆนี้นะคะให้ตรงกับขอบด้านล่างนี้นะคะนะคะพับลงมาเลยให้ส่วนปลายแหลมๆนะคะตรงกับขอบด้านล่างนี้เลยนะคะนี่นะคะแล้วรีดด้านบนได้เลยค่ะก็จบมาหน้าตาแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็พับครึ่งได้เลยค่ะนะคะจะส่วนปีกทั้งสองฝั่งให้ตรงกันนะคะนี่นะคะเมื่อพับครึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็จะพับปีกลงมานะคะโดยให้ส่วนมุมตรงนี้นะคะตรงกับขอบด้านล่างนี้นะคะนี่นะคะซึ่งขอบด้านล่างก็จะเหลือประมาณ2เซนนะคะอีกครั้งนึงก็ทำเหมือนกันเลยจะส่วนปีกทั้งสองฝั่งให้ตรงกันนะคะนี่นะคะส่วนหัวกระดาษค่อนข้างจะหนานะคะเราก็ใช้มือค่อยๆบีบนะคะนี่นะคะก็จบมาหน้าตาแบบนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะกางออกนะคะแล้วพับปีกทั้งสองข้างเข้ามาหากันแบบนี้นะคะนี่นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะทําการตัดตกแต่งให้มีลักษณะเหมือนว่าว2ห้องนะคะนี่นะคะโดยเราจะตัดห่างจากส่วนมุมส่วนนี้นะคะออกมาประมาณ3เซนนะคะนี่นะคะเราก็จะตัดให้มีลักษณะโค้งแบบนี้นะคะตัดลงมาเลยนี่นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะหยุดอยู่ที่ระหว่างความห่างนะคะประมาณ3เซนนะคะจากนั้นเราก็จะเอียงส่วนของกรรไกรนะคะมาในลักษณะนี้นะคะเอียงเล็กน้อยนะคะเราตัดออกมาประมาณ2เซนนะคะแล้วขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะทำส่วนโค้งของด้านหางนะคะนี่นะคะจะทำออกมาโค้งๆประมาณนี้นะคะนี่นะคะและส่วนสุดท้ายนะคะเราก็จะตัดในลักษณะนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะตัดส่วนท้ายนะคะแบบนี้นะคะให้มาถึงรอยพับนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเรามากางออกดูพร้อมกันเลยนี่นะคะเมื่อกางออกเราก็จะได้จรวดรูปว่าว2ห้องแบบนี้นะคะแล้วขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราก็จะใช้กาวนะคะติดด้านในนะคะเพื่อที่จะติด2แผ่นนี้นะคะน
ค่ะแล้วก็จะใช้กาวท้าด้านในนะคะนะคะแล้วติดทั้งสองฝั่งเข้าหากันแบบนี้นะคะแต่เรารอให้กาวแห้งแป๊บหนึ่งนะคะนะคะเมื่อกาวแห้งแล้วนะคะขั้นต่อไปนะคะเราก็จะใช้เป็นดินสอหรือว่าปากกาก็ได้นะคะมาทำการม้วนปีกนะคะโดยที่เราจะม้วนเข้ามาแค่ครึ่งปีกนะคะนะคะแล้วเราก็ม้วนอีกข้างหนึ่งค่ะยาวไปยาวไปนี่นะคะก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสรุปรูปว่าวนะคะตีกันก็ทำไม่ยากเลยนะคะน้องๆก็ลองนำไปทำดูนะคะสำหรับวิดีโอนี้ก็จบเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ